ก็ให้การต้อนรับนะคะทุกคนแล้วก็ให้ข้อมูลนะคะแบบดีมากๆเลยนะคะให้รายละเอียดก็พาเราไปเดินดูนะคะอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือ,อผู้ชายนะคะและสาวๆโส,สดหลายคนก็อาจจะโฟกัสที่นะคะโฟกัสที่หน้าตานะคะอาจจะไม่ฟังที่รายละเอียดของฟู้ดทรัคสักเท่าไหร่นะคะก็ปักหมดุดแล้วก็โฟกัสไปที่ผู้ชายนะคะงานดีมากกันทุกคนหล่อนะคะน่ารักมากๆนะคะนิสัยดีมากนะคะก็ต้องบอกเลยนั่นแหละค่ะสาวๆจ๋าขอแทรกรายละเอียดนิดนึงนะใครที่อยากจะ มาได้แฟนฝรั่งแล้วมาเป็นนายตัวเองนะคะก็โฟกัสไปที่เจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการนะคะหนุ่มฮอลแลนด์ก็ต้องบอกเลยว่างานดีมากนะคะแล้วก็หล่อนะคะคือฐานะก็ไม่ต้องพูดถึงนะคะสาวๆอ่ะกลับมาที่เรื่องฟู้ดทรัคของเรานะคะก็ต้องบอกว่า ธุรกิจฟู้ดทรัคนะคะแต่ว่าโค้ดโฟอาจจะแบบไม่ได้ลงรายละเอียดนะตรงนี้มากสักเท่าไหร่นาะเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวนะก็เนี่ยเราก็เข้ามาดูนะคะวันนี้โค้ดโฟมาก็คือมาขอรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของราคานะคะแล้วก็ดีไซน์นะคะบอกเขารายละเอียดว่าเราต้องการจะดีไซน์แบบไหนแผน,นธุรกิจของเราคร่าวๆนะคะมันต้องมีแผนธุรกิจฟู้ดทรัคนะคะว่าลักษณะของเราสินค้าที่เราจะขายเป็นแบบไหนเราต้องการอะไรบ้างนะคะมีเตามีเตาทอดเฟนฟ มีตู้แช่แข็งมีตู้เย็นอะไรเงี้ยเขาจะทําตามที่เราสั่งนะคะแล้วเขาก็จะมีแนะนําเพิ่มเติมนะคะอย่างที่ทุกคนได้ดูได้เห็นในภาพนะคะมันจะมีลักษณะของฟู้ดทรัคเนี่ยหลายแบบหลายขนาดแล้วก็หลายราคาที่แตกต่างกันนะคะที่โค้โฟดูนะคะงบประมาณในการลงทุนของเราเนี่ยลักษณะแผ่นรูปแบบฟู้ดทรัคที่โค้โฟอยากอยากได้นะคะราคาจะอยู่ที่ประมาณ ประมาณอ่ะเดี๋ยวดูรายละเอียดก่อนนะคะเราก็โฟเขียนเอาไว้อยู่นะคะประมาณก็ประมาณ3ล้านทุกคนประมาณ3าเอา่อสาล้านถึง3.7ล้านคือ อยู่ที่ประมาณสามล้านห้าถึงสามล้านเจ็ดงบประมาณเราจะตั้งไว้ประมาณนี้แต่ว่าอันนี้คือเป็นคัตุ้มแบบเป็นสั่งทำใหม่นะคะทุกคนแล้วก็มันจะมีราคามือสองนะคะหากเราไปซื้อรถมือสองมันก็อยู่ที่ประมาณสองล้านห้าก็มีสองล้านห้าสมล้านสองล้านสามล้านประมาณนี้นะคะทุกคนเพราะว่ารถฟุตทักแต่ก็ต้องบอกว่าทุกคนฟังแล้วอาจจะมองว่าคือราคามันก็ยังสูงอยู่นะคะ แต่ก็ต้องบอกว่าราคาในการเริ่มต้นทําธุรกิจฟู้ดทรัคยังไงมันก็น้อยต่ํากว่าการไปเปิดร้านนะคะทุกคนเพราะว่ารถฟู้ดทรัคเนี่ยมันจะอยู่กับเราเป็น10-20ปีเป็นของของเราเองแต่หากว่าเราไปลงทุนเปิด เปิดร้านอาหารนะคะขนาดของร้านอาหารโอเคค่ะมันได้อยู่ประมาณเริ่มต้น2ล้านเหมือนของโค้ดโฟนเนี่ยแต่ว่าร้านมันเป็นเป็นมันเป็นร้านที่เป็นร้านที่ค่อนข้างจะจะเก่าเหมือนกันที่เรามาทามันต้องลงทุนในการรีโนเวทอะไรอีกก็เยอะแยะมากมายแล้วที่สําคัญคือราคา2ล้านเนี่ยมันมันมันซื้อกิจการไม่ได้คือตึกตรงนี้นะคะเราไปเราไปลงทุนเปิดร้านอาหารแบบเป็นฟิสิคอลเนี่ยนะคะเป็นเป็นร้านที่เป็นที่ตั้งร้านเลยอะนะคะมันราคา2ล้านมันไม่ได้ตึกเป็นของเรา แต่ว่า3ล้าน5ถึง3ล้าน7นะคะได้รถเป็นของเราเป็นทรัพย์สินของเราเลยนะคะทุกคนแล้วก็มันอยู่กับเราเป็น10-20ปีนะคะเพราะฉะนั้นแล้วช่องทางในการลงทุนโอเคจะว่าเยอะก็เยอะจะว่าน้อยก็น้อยนะทุกคนแต่ว่าอมองถึงการ potential ของธุรกิจนี้แล้วก็ที่เราจะได้เป็นของเราเนี่ยก็คืออันนี้โค้ดโฟมมองว่ามันคุ้มนะคะก็เลยตัดสินใจแหละว่าไม่ขยายร้านแต่ว่าเราจะลงทุนเป็นฟู้ดทักนะคะอ่ะทีนี้กลับมานะคะทีะ่มาดูบรรยากาศนะคะของอ กิจการนะคะธุรกิจที่ฝรั่งเขาทํากันเนาะบรรยากาศในเมืองเล็ก,ลก,ลกๆที่คดฟูไปดูเนี่ยนะคะที่ในฮอลแลนด์นะคะมันก็จะมีร้านค้ามากมายเลยนะคะแต่ว่าธุรกิจของคนไทยที่ท,ที่ที่มาทาที่นี่นะคะอย่างที่ทุกคนเห็นเนาะว่ามันจะมีร้านซูชิมีร้านอาหารไทยนะคะร้านอาหารไทยแบบเทคเวที่เป็นแคอริงนะคะทุกคนแล้วก็จะมีร้านซูชิมีร้านขายออปอเปี๊ยะนะคะแล้วก็มีร้านค้าต่างๆพวกร้านดอกไม้ร้านขายเสื้อ อะไรต่างๆเหล่านี้ก็คือ,อพาทุกคนมาดูบรรยากาศอันนี้เป็นแค่เมืองเล็กๆนะคะที่มีคนเดินแบบไม่พลุกพล่านแต่ก็ต้องบอกเลยว่าร้านอาหารเนี่ยคนเต็มทุกร้านเลยนะคะทุกคนคนเต็มทุกร้านเลยนะ,ะเพราะว่าวันนี้เนี่ยก็คือเป็น,ม,นมันเป็นช่วงของอของช่วงที่โรงเรียนปิดทุกคน บรรยากาศเนี่ยก็คือเนี่ยที่เขาทํามาค้าขายกันนะคะในในในต่างประเทศที่ฝรั่งเขาทํากันคือที่ที่โค้ดโฟอยากจะอยากจะนําเสนอในคลิปนี้นะคะก็คือว่า ช่องทางทำมาค้าขายในต่างในต่างแดนในต่างประเทศทั้งในฮอลแลนด์แล้วก็ในเบลเยียมนะคะว่ารถฟู้ดทรัครถขายอาหารรถขายสินค้าเป็นธุรกิจหนึ่งที่มีความน่าสนใจแต่วันนี้จะขอพูดในในในข้อดีก่อนนะทุกคนแต่ว่าข้อเสียข้อด้อยของธุรกิจมันมีทุกธุรกิจอยู่แล้วแต่วันนี้จะขอพูดในข้อดีก่อนนะคะว่าคือช่องทางการทำมาค้าขายในต่างประเทศนะคะอยากจะให้มองในมุมมองที่ว่าโอเคแหละเราเป็นคนไทยแต่ว่าถ้ามองกลับมาในอีกมุมหนึ่งว่า เราเราเราไม่โฟกัสมุ่งเน้นไปที่เรื่องของการเป็นคนไทยต้องมาเปิดร้านนวดไทยต้องมาเปิดร้านอาหารไทยแบบเดียวแต่ว่าจะจะขอพูดในมุมมองของโค้โฟว่าเอ๊ะทำไมเราเป็นคนไทยแต่ว่าเรามาทําธุรกิจในแบบที่ฝรั่งเขาทําคือเวลาที่เรามาเดินมาดูมันลงพื้นที่ในการทําธุรกิจเนี่ยจะมองว่าเอ๊ะฝรั่งเขาทําอะไรกันเขาขายอะไรกันเออเราเป็นคนไทยเราจะขายแบบเขาได้ไหม เราไม่เปิดร้านอาหารไทแต่ว่าจะเปิดธุรกิจแบบที่ฝรั่งเขาทํากันเนี่ยเราก็มาลงพื้นที่ว่าฝรั่งเขาขายอะไรกันใ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 นทำเลเนี้ในโลโก้เนี้ยในในเมืองที่เราอยู่นะคะสมมุติว่าเรามาอยู่ฮอลแลนด์แล้วเรามาอยู่เมืองนี้เนี่ยมาดูซิว่าฝรั่งเขาทําอะไรกันมันมีร้านขายดอกไม้ร้านขายอาหารร้านขายของกิฟท์ช็อปอย่าง พวกร้านแอคชั่นช็อปพวกเวราอะไรเงี้ยเขาขายเนี่ยเอ๊ะเรามีโอกาสที่จะทําเหมือนเขาได้ไหมเราลงพื้นที่เรามาลองศึกษาดูไอเดียการทําธุรกิจตรงนี้เราไปลองดูแล้วเราดู potential ที่ว่าเราสามารถทําได้ไหมเออเราก็มาปรึกษากับแฟนเรากับสามีเราเอ๊ะ มาดูว่าเขาขายอะไรกันแล้วดูซิว่าเาธุรกิจแบบนี้เนะี่ยคือมันมันขายดีไหมนะคะเรามาลองดูลองลองสำรวจพื้นที่นี่แหละค่ะแล้วก็โอเคหากว่าเราอยากทําธุรกิจแบบคนไทยที่เขาอยู่ในต่างประเทศเขาทํากันมันมีธุรกิจอะไรบ้างอร้านขายป๊อบปี้อย่างเดียวก็ก็มีเออไม่จําเป็นต้องร้านไมตน่ต้องเป็นต้องเปิดร้านขายอาหารไทยใหญ่โตที่ต้องลงทุนเป็น10บสล้านอ่ะลงทุนจากเริ่มต้น5้าแสนแปดแสนมันก็มีนะแต่ว่าเราดูว่าเอ๊ะมันชอบพื้นที่เท่าไหร่นะคะ เราต้องมันมันต้องมีการลงพื้นที่มาดู potential ว่าเออขายเนี่ยเขาขายอะไรบ้างยอดขายมันได้ประมาณเท่าไหร่อะไรยังไงเราสามารถไปพูดคุยกับกับคนที่เขาทําธุรกิจแบบนี้ได้นะทุกคนเออ อืมเราสามารถไปพูดคุยเขาได้นะถ้าเรา,ายิ่งถ้าเราได้ภาษาเราเก่งภาษาเราไปพูดไปคุยไปทําความรู้จักไปสร้างคอนเนคชันเวลาเราไปอยู่เมืองนอกใหม่ๆเนี่ยนะคะไม่ใช่ไปเดินโฉบเฉียวช้อปปิ้งอย่างเดียวโดยที่ไม่คิดไม่อะไรเดินชันเดินสบายใจเฉินะคะถ้าเราอยากทําธุรกิจ